มื่อเช้าจับขายจับขายปลาดุกแต่ไม่ได้คุยเรื่องปลาดุกครับผมอาจารย์บ้านสวนสวัสดีครับอาจารย์บ้านสวนหรือสรยัตนะครับผมก็จริงๆเนาะผมเคยคุยกับการหลอกผึ้งหลอกผึ้งให้มาอยู่ในสวนเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายอยู่บ้างรังออกไปบ้างอะไรบ้างย้ายที่บ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่วันนี้มาเจอรังที่เขาอยู่แล้วก็เริ่มโตขึ้นพอที่เราจะเป็นอะไรนะน้ำผึ้งเดือน5เนาะเฮ้ยใช่แล้วน้ำผึ้งเดือน5ก็ตั้งแต่แท้นู่นไปชิมโอ้รู้สึกว่าช่วงนี้เจอฝนด้วยน่าจะโหดอ่ะใช่แล้วโหดไม่โหดผมไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตีเจอมา2บ่องเป็นมวนยาเส้นครับยาเส้นไงมวนใบตองแล้วนี่แหละยาเส้นมันจะชุนแรงมากเคยเห็นในคลิปก่อนนี่ที่มันใช้ก้านอันนี้ไม่ต้องใช่ไหมทำมะละกอก้านมะละกอก็ที่ผมทำในคลิปก่อนนะทำกับน้องข้างบ้านนั้นก็ที่ใช้ก้านมะละกอเพราะหนึ่งในกรณีที่เราไปไม่ถึงนั่นมันอาจจะติดไม้เยอะเนี่ยเราก็ใช้ตัวเนี่ยช่วยยื่นเข้าไปอย่างนี้มันโล่งๆไงมันใกล้เรายืนได้ไรได้ก็ไม่ต้องใช้ใช่พูดมากไม่ได้เขาอยู่ใกล้ของมีคมใช่ใช่ใช่ฉะนั้นต้องจัดจัดครับต้องรีบจัดโอ้ผมจะเมายาเส้นดีกว่าครึมๆเลยคนไม่เคยสูบยาด้วยต่างเดี๋ยวผมทดสอบก่อนอันนี้ขอสูงกันสินะครับผมไม่ว่ากันนะครับผมแอบช็อกบ้องเหรอคือมองออกว่าคนไม่รู้จักสูบมันเวลาม้วนเนี่ยมันจะใหญ่เอาเรียงยืดมัดด้วยอย่างเงี้ยคือดูออกฟินอ่ะก็ยังไงจีเลยทำไมไม่งั้นล่ะเฮ้ยน่ะเอาให้มันอย่างนั้นก่อนเพราะว่าใบมันหนาดูไปเนี่ยมันเลยไม่ค่อยติดใบเปียกฝนมีส่วนมีส่วนเมาควันเมาอันนี้ก่อนนะตะกี้ไหมตื่นยังตะกี้ชุนยังจ้าใบตองเปียกครับจะไปตองแห้งเจอฝนยังติดเยอะใบมันหนาเจอฝนล้วนเข้าไปพอจะกินแล้วนั่นนะเข้าเส้นแล้วเข้าเส้นแล้วเข้ายาเส้นยังเข้าเส้นเลยไอ้พบเลยเข้าเส้นเลยจะล้มก่อนแล้วหมดเลยเอาเป็นของเด็กเล่นเลยไหมต่อรถเลยเอาไว้ครับใบมันใหญ่ไงเอาแล้วน้ำผึ้งเดือน5ด้วยเฮ้ยโอ้สุดได้ไงอ่ะถึงเอาตายเลยน่าจะโอ้ยฮะโอ้คือไงโอ้ยถ้าโอ้คือเขาจะรวมตัวกันจนเยอะเราเข้าออกงี้เลยเหรอเข้าออกนานแล้วนะแต่ทำคลิปปีที่แล้วกับก่อนหน้านั้นก็คือตั้งแต่สมัยเรียนมันต้นโมกที่ผมปลูกไว้ก็มีประโยชน์นอกจากจะเป็นร่มเงากันดินพังโอ้ไปโดนสายตากว่าจะดินกันดินพังเป็นร่มเงาให้ปลาอะไรพึ่งกินอีกนิ่มครับนิ่มพี่เขาเรียกนิ่มนะนิ่มต้องอยู่ใต้ใบกระเพราเราอีกต้นกระเพราดีมากจะมองอยู่ติดไม่ผลหมดเบิ้ลตรงเบิ้ล
มีไหมมีไหมฝนตกไม่จะหมูเราอ่ะพอจะได้กลิ่นนะกลิ่นนี้ดูนะดูนิ่งนิ่งนิ่งเอาเลยหมดเกินไม่ดับพอหนาก็โอ้อย่างนี้แหละระวังเด้อมันจะหักแล้วนั่นเย็นๆเก็บไว้เกะกะทำไมเฮ้ยนั่นโอเคครับได้แล้วแต่ว่าผมมีสูตรเด็ดนะครับเดี๋ยวจะไปทำเมนูเมนูเด็ดๆให้เจ๊ดูเดี๋ยวไปบนกระท่อมบนออฟฟิศนั่นแหละครับผมบรรยากาศดีเดี๋ยวไปทำเมนูเด็ดๆเกี่ยวกับผึ้งให้กินโอเคครับเมายาเส้นครับ แต่ว่าสูตรการเมายาเส้นก็มีเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าเมายาเส้นคือมันจะขมปากแรงมันจะอ้วกจะอาเจียนให้เอาน้ำหวานเนี่ยกินก่อนสักหน่อยนึงมันจะช่วยดับผมก็สามารถก็จัดเลยผมก็จัดเลย มันเป็นสูตรอุ๊ยแต่ผมกลัวมันเยอะมากนั่นดีประมาณผมเยอะจริงอ่ะมันไหลมาแล้วเปรี้ยวอ่ะคือมันละลาย ละลายความขมอะไรทุกอย่างที่เราดูดยาสูบเมื่อกี้เมื่อกี้ยังวิ่งอยู่เลยก็นานแล้วครับเพราะว่าเมื่อก่อนเอาบ่อยไงผมเด็กไหนเรียนเนาะพี่ชายพี่ไรพาโอ้ขึ้นชื่อไหนเรียนที่ผมเรียนทุ่งมนรุ่นพี่ผมจนขึ้นชื่อออกหนังสือพิมพ์เด็กโรงเรียนทุ่งมนวิทย์อำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ตำบลทุ่งมนเนาะเอาน้ำผึ้งตามป่าอะไรมาทำเป็นเหมือนแทบทุกวันก็จะเป็นโอท็อปสามารถขายได้ทำตลาดได้ในช่วงหนึ่งจึงเป็นกระแสเลยครับเพราะฉะนั้นเราหนึ่งในนั้นด้วยผมรุ่นหลังโอ้ไม่ว่าหนึ่งในนั้นด้วยรุ่นหลังก็โอเคครับนี่เดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกอันนี้จริงๆอ่ะเราต้องดูด้วยเพราะว่าประมาณนี้กำลังดีไม่แก่มากใช่ถ้าแก่แล้วมันไม่ค่อยมีลูกค่อยมีลูกข้างในเนี่ยมันจะมีแต่รวงผึ้งธรรมดาเนี่ยนะก็ตัดเป็นแถวๆเลยเนาะนี่ลายของธรรมชาติสวยมากเลยต้องหักเอาน้ำหวานก่อนค่อยน้ำอันนี้ก่อนลูกก่อนเดี๋ยวไอ้ที่วางแล้วทำไมมันต้องมีผักผมจะทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดอะเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มเราใส่นี่ดิเหรอไอ้เป็นสูตรไอ้ยะนึกว่ากินแบบธรรมดาต้องแปลงว่ามีเมนูต่อไปแปลงพลิกแปลงเมนูได้โอ้โหอย่างนี้แหละมันต้องจัดมันต้องจัดเมนูนี้มันต้องจัดนี่มีดเรามาแล้วแต่ฝนนี่จะมาเก็บที่ผมเกะแงะออกเมื่อกี้ทนคว้าไปจับที่มันจะเป็นตัวแม่ที่เพิ่งบินมาใหม่ไงก็ออกไปหาน้ำหวานน้ำอะไรเงี้ยจริงๆตรงนี้ต้องเอาออกเพราะมันเป็นส่วนที่เป็นพิษเป็นเกสรดอกไม้เป็นอะไรเงี้ยกินแล้วจะเมาตรงนี้เหรอนี่เนี่ยมองง่ายๆคือตรงนี้โอ้เกสรดอกไม้ระบายเพราะนี่กินแล้วจะมึนจะเมาไอเรานี่ซัดหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้คือกินได้เหรอว่าถ้ากินเยอะมันกินเยอะอ๋อบางทีมันเป็นเกสรดอกไม้ที่มันมีพิษมีอะไรด้วยใช่ไหมมันมึนๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็ปาดได้ไหมนี่ยังไม่ปาดเดี๋ยวมีสูตรความอร่อยเก็บไว้ก่อนก็เอาอย่างนี้ดีกว่าการกระทะผมกระทะอยู่ข้างล่างครับ
ผมจะตั้งกระทะไว้ให้ร้อนก่อนกระทะกับเตาเนี่ยมันแมทกันมากใบตองใบตองต้องมีสื่ออะไรสักอย่างมักบอกต้องรอให้ไหมตอนนี้นั่นนะทำไข่ปลาไปนะก็จะใช้สูตรนะตามเต็มเลยเมายาเส้นป่ะยาเส้นผสมยาเส้นนี่ยาเส้นด้วยขาดไปดีคิดแตกไอ้ใช่กันนั้นแล้วสุขิตเต็มก่อนร้อนเลยระหว่างนี้เราก็ตักไข่สิครับโลดมีตัวไข่ตัวไข่ด้วยนั่นเลยเพิ่มอะไรของเขาน้อยเนาะเพิ่มความหอมความอร่อยเนี่ยไข่เป็ดจากสวนเลยครับเนี่ยแดงแดงไข่ไข่เดียวนะครับเนี่ยฟองเดียวนะฟองเดียวใหญ่มากนี่เราน่าจะเอาเวทองรองเนาะเวลาจับเวลานั้นมันน่าจะไม่ให้มันไหลไม่ไหลลงเพิ่งเนี่ยมันทะลุนะไม่เป็นหรอกอ๋อตอนนี้นะเพื่อความน่ารักจัดใส่เออเดี๋ยวจำต่อไปจะเป็นนี่เราก็วางไข่เนี่ยปาดด้วยไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดก็ได้ถ้าได้นั่นจะดีแปลงเราไม่มีเอาไม่เลยมันเข้าตามรูนี่นะจะเป็นไข่ปลาก่อนปาล์มนะครับใช่ก่อนปาล์มอะไรปาล์มยังงงกับปาล์มกับปาล์มมีแต่ของกินได้เราก็แค่เสริมเข้ามาเสริมเข้าไปจับเข้าตามรูนะมันเคยกินไหนนั่นไหมเหมือนโรตีโอเคคร่าวๆไข่ผมแห้งหมดแล้วไข่ผมแห้งไข่ผมแห้งช่วงนี้คุยเรื่องไข่เยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วร้อนๆอยู่ก็แล้วก็เดี๋ยวเราใบตองร้อนๆเราก็ปาบเข้าไปเอาใบปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนเนาะได้ยินเสียงไหมได้ยินอยู่เริ่มหอมแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของใบตองด้วยแล้วบวกกับไข่ไหม้นิดๆมันไม่เชิงว่าไหม้มันพอดีเนาะกรอบพอดีกรอบให้แห้งๆจะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมจะรอดูตอนนั้นแหละแต่นั่นแหละคิดภาพไงเพราะมันน่าจะแบบใช้รอยเจ็บเจ็บมากตอดโดนเส้นเพราะว่าต้องบอกว่ามันโหดช่วงนี้มันดุคือช่วงโดนฝนโดนอะไรอ่ะพึ่งเขาจะดุผิดปกตินิดนึงโอ้สมัยเด็กเคยตกจากต้นไม้มาแล้วกอไผ่อ่ะตุ๊บๆร่วงไปถึงพื้นแบบไหนไม่รู้โดนพี่ชายถีบพี่ชายเขาเสียพอเจอผึ้งโหดจริงไม่ไหวแล้วแหวกผมหนูตกมาตุ๊บๆเพราะตุ๊บผมลงไม่ได้ไงตอนนั้นมองไปมีแต่น้ำผมลงไปได้ไงโอ้กลิ่นเริ่มหอมแล้วครับไอ้ส่วนฝั่งนี้ทำไงเราจะใส่ตอนไหนไข่ก็เดี๋ยวใส่ยังไงก็ได้หรือจะยกออกมาก็ได้หรือจะปาดยังไงกลับใส่เลยดีกว่าน่าจะเหมาะระหว่างที่รอแล้วก็ใช่ข้างหนึ่งเยอะหน่อยเยอะเลยเต็มเลยนี่เห็นบอกทอดไข่เจียวกันแค่ฟองเดียวนะครับไหลออกน้ำเข้าตามรูนี่ว้าวเราฉีดไปตองน้อยไปไหมเนี่ยตองน้อยตัดมาทั้งต้นเลยน้อยไปตัดมาทั้งต้นเลยไปโอ้โหมือไม้โอ้ยกลิ่นหอมหอมแล้วใช่ไหมกลิ่นหอมแล้วหลายเดือนนี่
รอให้เดือดรอให้เดือดใหญ่ไปอีกไม่กลัวล้นมั้งวะธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นกรอบเหมือนอะไรนะเราขายอะเป๊ะเป๊ะแต่กลายเป็นร้อนดีชื่อโรตีหรือไม่ใช่โรตีเพื่ออะไรไม่รู้ดิคืออะไรอะกระทะอุ่นร้อนเครปวะเออเครปยังยังไข่ยังเยอะไปมันล้นออกมันเข้ามันก็เข้ารูกินให้มันไหลตามรูเนี่ยกินเริ่มออกแล้วเอาดูเรามาถึงสูตรการทำน้ำจิ้มทำไมเราทำน้ำจิ้มทั่วไปเราอ๋อก็คือทำมีน้ำปลามีพริกผงมีกระเทียมอ๋อคือว่าเอาน้ำผึ้งแทนน้ำตาลใช่อ๋อโอเคเข้าใจแล้วจะกินน้ำผึ้งเลยมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีส่วนผสมที่มันกลมกล่อมใช่ไหมน้ำกรูดด้วยใช่ที่หอมๆครับเขียงผมเห็นไหมสมบุกสมบันฮะทำงานมากี่ปีแล้วเท่าครัวบ้านต้องอะไรอย่างนี้แหละอร่อยไม่ใบเฉยแต่จริงอ่ะเราพลิกได้แล้วมันแข็งตัวด้านล่างแล้วดูนะแล้วมันจะออกแบบกรอบทีหนึ่งสองสามมันจะไหลหน่อยนึงอ่ะไม่เป็นไรมันไหลมันลื่นหอมอ่ะหอมดูเยิ้มไข่ยาวันตูโหดอ่ะมันหอมผักชีหน่อยนึงเซ็มเซ็มอ่ะมีสีสันนะครับใช้ครอบครัวด้วยกันครับมันจะซอยไม่ถนัดไม่จะจุ๊บนี่แหละโหดดิบดีแจมก็กินอยู่แบบดิบๆอย่างนี้แหละความอร่อยมันจำเป็นต้องสวยงามถูกต้องไหมถูกต้องแล้วครับของสวยบางทียังกินไม่อร่อยเลยนะนั่นสาวสวยบางทียังโกหกเราเป็นเลย เลยไม่อร่อยอย่างนี้หรอเลยไม่อร่อย เจ็บช้ำน้ำใจไงลืมเจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดเป็นอะไรนะเหี้ยชิมไซขั้นตอนสุดท้ายครับนายคงเก็บมะนาวมาแล้วก็ทำเหมือนน้ำจิ้มเหมือนกันแหละทุกแต่พอมันตัดกับความหวานปุ๊บเห็นไหมมันก็เลยเป็นอะไรนะโอ้สูตรน้ำผึ้งมะนาวเออน้ำผึ้งมะนาวโรยด้วยพริกผงทำน้ำปลากินเหมือนไหนนะเห็นไหมเราทำไอ้น้ำจิ้มมะม่วงอ่ะเราลงน้ำตาลหลังปุ๊บจบนี่เลยแต่มันจะคล้ายๆไอ้น้ำจิ้มลูกชิ้นยังไงก็ใช้นิ้วเรานี่แหละใช้นิ้วใช้อย่างอื่นก็ได้ดูดีนะครับผมเดี๋ยวผมจะปึ๊บนี่คือการคือการเติมน้ำหวานเติมน้ำโอ้โหจำเลยระหว่างที่เราทำน้ำจิ้มเนี่ยทางนู้นก็เริ่มกรุบกรับมันจะเสร็จพอดีให้ทันกินกันต้องโรยไหมโอ้เยอะมากโอ้ติดมือนานไงไปเรียบร้อยติดมือนะครับกลายเป็นครับเยอะมากจอดหวานจนมันคออ่ะพอแล้วมั้งใช่ไหมพอดีมั้งคือยังไงเขาจะออกรสหวานเนี่ยยังเค็มอยู่นิดนึงเค็มหน่อยน้ำปลาเยอะได้เติมน้ำเปล่าใช้น้ำนี่เลยนี่น้ำนี่แหละมันข้นๆหน่อยไงข้นเลยเหมือนเรากินลูกชิ้นอ่ะมันจิ้มลูกชิ้นเลย
นะใส่เป็นเกล็ดๆนั้นด้วยก็จะเวิร์กถ้าอยากให้เวิร์กก็ใส่เป็นตอนไว้ไปด้วยนี่แหละมันหวานแล้วจะอร่อยปกติก็กินแบบอันนี้ทั่วไปเนาะคือเอามาปุ๊บอาจจะบางคนเขาจะกินสดเลยคนเขาอาจจะกินสดเลยไงก่อนเขากินสดๆนะพึ่งอ่ะลูกเขาอ่ะรวงพึ่งโอ้แล้วโอเคพริกกลับด้านไหมมันลื่นเดี๋ยวแกะออกก่อนแกะออกเลยนี่นะถ้ากับด้านมันหน้าตาสวยมากเลยผมจะดูอีกด้านหนึ่งก่อนเพราะว่าด้านฝั่งนี้เป็นทั้งที่เราที่ปราบมันมาแต่ผมกินที่อันหนึ่งเลยผมรู้สูตรแต่สูตรนี้ไม่ดีมันจะพังโอ้ยใส่ตัวผมเยอะฉีกมันน้อยแต่ฉีกมันน้อยอย่างนี้สิครับน้องปั๊บพังนี่แหละนี่แหละที่ต้องการครับผมก็จะบอกจริงอร่อยเราต้องตัดไหมตัดครับท่านดูเหมือนไฮโซนิดนึงแล้วแต่เราเนาะเอาแต่พอคำอันนี้คือเฉพาะถ่ายรายการนะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้มีดแล้วมวบทีนี้โหอย่างกับพิซซ่าเลยนั่นแหละเดี๋ยวจะเป็นพิซซ่าผึ้งอ่ะพิซซ่าผึ้งประมาณนี้เอาเป็นจะไม่มีช้อนส้อมอะไรมากต้องเช็คก่อนร้อนมากแล้วร้อนร้อนอยู่แต่ว่าอะไรทานเลยคือไอ้ลูกพึ่งมันแตกข้างในปากคือมันบอกเหมือนกูกินโดนัทหรืออะไรที่มันมีไส้แตกมันมีไส้คือมันตัดกันหมดเลยนะความหวานแล้วก็ความเค็มนิดๆแล้วก็ความเปรี้ยวอะไรต่างๆแล้วพอมันตัดกับไข่คือไข่ข้างนอกใช่ไหมเรารู้รสชาติของไข่ใช่ไหมปุ๊บเคี้ยวสักพักกัดปุ๊บไอ้พึ่งอ่อนข้างในอ่ะตัวอ่อนมันจะแตกน้ำหน่อยๆออกมาหวานอีกแบบอู้กลมๆอ่ะแซมๆด้วยกลิ่นใบตองหน่อยนึงด้วยใบตองที่เราปาใหม่นี่ด้วยยอดมากเลยครับอีกนิดนึงใหญ่ๆดีกว่ามั้งใหญ่เลยให้หมดไงหมดก่อนเลยแกงกิมอ่ะหมดก่อนอ่ะคือข้อดีคือเขาจะมีรูอย่างเงี้ยเวลาเราใส่น้ำจิ้มใส่หรือไข่อะไรมันก็จะเข้าตามร่องเข้าไปตามเหมือนกันปึ๊บพอเรากัดแล้วมันจะกลมๆอยู่ข้างในคือรสชาติหลายๆรสชาติเลยอ่ะมันคือมันกลมๆมากแต่คือมันจะตัดที่แบบความหวานความหวานแล้วมันมีความแบบไม่รู้ว่าผมบอกรสชาติไม่ถูกแต่บอกสุดๆอ่ะอ่ะข้างนอกเป็นไข่ข้างในเป็นน้ำหวานที่มีตัวอ่อนด้วยตัวอ่อนพึ่งด้วยเออพอกินเสร็จจะมีเริ่มเผ็ดนิดๆเพราะมีผงแล้วด้วยไงมั้ยผมว่าไม่ต้องไปทำลูกชิ้นขายทำมันนี่ขายจอดละมันทำขายแม่มันหายากคือจริงๆใช่แล้วครับมันหายากแต่เออว่ามันมีในสวนเนาะในสวนแล้วเราก็เคยลองทำแล้วก็อะแดปต์มาแบบโอ้มันคือมันเป็นอะไรที่ใช่บอกกับนะคือแทนที่เราจะเอามาสดๆกินแต่จริงๆก็กินสดๆน้องตัวไปคือไม่ต้องย่างไม่ต้องอะไรเราบางคนก็น้ำหวานมาเทๆก็จิ้มก็คืออร่อยจุดหนึ่งแต่เมื่อเราผสมผสานกับเครื่องต่างๆหลายอย่างแล้วบวกกับนะมีไข่ความหอมใบตองแซมเข้ามาอะไรต่างๆนี่ครับเป็นอาหารการกินแบบบ้านๆเราซึ่งพึ่งก็หายากอยู่แล้วแต่ถ้าเอาความยากนั้น
มาประกอบกับสิ่งที่มันลงตัวหน่อยมันก็ยิ่งแต่ยากแล้วอร่อยด้วยกลมกล่อมกลมกลืนไปด้วยเราก็สามารถตักใส่จานเสิร์ฟนะครับเป็นนิดหน่อยถือว่าเป็นอาหารชั้นสูงเลยครับเพราะเขาอยู่สูงสูงมากทั้งคนทำทั้งอะไรด้วยก็นี่ครับเป็นเมนูเด็ดแบบบ้านๆเราซึ่งสูตรเหล่านี้เราก็ทำกินในบ้านในบ้านนะทำกินเนี้ยลองพลิกแพลงทำแล้วก็คือรสชาติที่ออกมาแล้วก็ใช่ด้วยแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เอาไปให้คุณพ่อและคุณแม่ก็ทานได้อยู่แล้วไงครับผมนอกจากแค่ว่าผมจะทำรายการได้อาหารได้อะไรกินแล้วพ่อแม่ผมต้องไม่อดด้วยอะไรที่ผมทำได้มีรายการแล้วได้หน่อยว่าได้พ่อได้แม่ชิมด้วยครับผมก็โอเคครับอุทยานบ้านสวนนะครับกับการเอาพึ่งเอามิ่มแล้วมาทำเมนูเด็ดจะเป็นแนวแบบว่าใครปรับพึ่งก็ได้หรืออะไรไม่รู้แล้วแต่นะเดี๋ยวผมจะนี่ดูก็โอเคครับความอร่อยยังรอเราอยู่เพราะฉะนั้นผมรู้ว่าตะกองคืนน้ำลายอยู่ข้างหลังอร่อยจริงอร่อยจริงครับสุดยอดมากก็โอเคครับเสียนบ้านสวนสวัสดีครับ